กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FIGATUBE CHANNEL อีกครั้งหนึ่งนะครับและเทปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านไปผจญภัยยังสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือตรงนี้ครับผมเชิงผาซากโบราณสถานนะครับการจะเดินทางมายังสถานที่ตรงนี้นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องเลาะทะเลสาบลิเออร์เนียนะครับแล้วก็ล่องเหนือขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะมีจุดเซฟหรือจุดพอนะฮะแล้วก็ล่องขึ้นมาข้างบนนะเราก็จะมาถึงกับสถานที่นี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางนะเชิงผาซากโบราณสถานนะครับตรงนี้จะมีเป็นตัวคันโยกนะครับเราต้องโยกคันโยกเพื่อที่จะให้รอกที่เป็นตัวลิฟต์นะครับขึ้นมานะฮะรอสักครู่นะครับบอกก่อนนะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกหลอนด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะบรรยากาศมันไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความงามของทัศนียภาพนะพร้อมทั้งบางสิ่งบางอย่างมันทำให้สถานที่นี้รู้สึกเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่ผมรู้สึกหลอนนะฮะนะครับเราเห็นนะข้างหน้าจะมีมอนสเตอร์อยู่นะฮะเราดักร้อยมันแล้วก็ต้องม้วนตัวกลับข้างหลังทันทีนะเพราะจะมีกากอยอยู่นะฮะเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยขึ้นมานี่วิวๆเหมือนกันนะฮะกากอยเหมือนจะติดบั๊กนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเข้าไปจัดการมันเลยนะนะฮะคราวนี้ตรงทางเดินของเราก็โล่งขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะครับค่อยๆขึ้นไปนะฮะผมไม่กล้าที่จะหันไปทางซ้ายเลยสูงมากนะตรงนี้จะมีกากอยกำลังกินซากศพอยู่นะเราก็แอบเข้าไปจัดการมันให้เรียบร้อยนะอีกตัวนึงกำลังมานะเห็นไหมฮะตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งสรุปว่าทั้งหมด4ตัวนะครับที่เกาะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับไล่ฆ่าไปเรื่อยๆนะฮะตายหมดนะครับตอนนี้4ตัวตายไปแล้วนะฮะดูความสูงของมันนะฮะเสียวโอ้ยนะได้ยินเสียงอะไรไหมฮะหลอนนะผมได้ยินดนตรีแล้วรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้ค่อยๆขึ้นไปนะจะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงด้วยนะฮะตรงนี้ยังปลอดภัยอยู่นะครับเสียงเริ่มดังขึ้นมานะเป็นเหมือนบทสวดบูชาอะไรสักอย่างนะมีกากอย2ตัวนะแต่ต้องระวังนะฮะเพราะว่าบนเพดานตามผนังนะพวกนี้บางทีมันอาจจะเกาะแอบอยู่เหมือนข้างคาวนะเห็นอะไรนู่นไหมฮะไกลๆเหมือนจะเป็นอรหันต์ทองคำไหมฮะข้างบนนะอาจจะมีกากอยแอบอยู่ก็ได้นะระมัดระวังนะตรงนี้ขอเช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับผมว่ากะว่าจะเข้าไปปามันดีไหมเอาใบมีดนะซึ่งมีใบมีดที่เราสร้างมานะเพราะว่าเคยเข้าไปแล้วนะพอมันเข้าไปปุ๊บมันเรียกกากอยตัวอื่นลงมาเต็มเลยนะสู้ไม่ไหวไม่ทันนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอามีดมาใส่ตรงนี้แทนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะใช้มีดเคลี้ยงกากอยทองคำก่อนนะ เสียงบทสวดก็ยังคงหวยหวนอยู่เสมอนะยิ่งเข้าไปใกล้ยิ่งชัดจังหวะปลาอย่าเข้าไปใกล้มากนะเพราะว่าพวกกากอยเนี่ยมันเกาะอยู่แถวๆบริเวณตรงหลังของเจ้ากากอยสีทองนะลองปลาดูโดนนะฮะแถมติดคลีด้วยโอเคได้กำไรแล้วนะนั่นลงมาแล้วนะฮะพวกตัวปีกแดงๆเริ่มลงกันมานะโอ้โหข้างหลังก็มีนะต้องคอยหลบให้ดีนะตัวนี้มีพิษนะเราใช้อาวุธมีดสั้นก็ลำบากสักนิดนะแต่ไม่เป็นไรเจ้าตัวสีทองตายแล้วนะไล่เก็บตัวที่เหลือเราต้องไหวสินะโฉบไปโฉบมานะลำบากนะใช้มีดสั้นจะเปลี่ยนเอาอาวุธมายิงก็ไม่ถนัดนะผมไม่ถนัดเปลี่ยนธนูไม่ได้พกมาด้วยนะไล่เก็บอย่างนี้ดีกว่าเล็กตัวนึงครับโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้แก๊งกากอยสีทองตายหมดแล้วนะฮะซดยาไปขวดนึงนะครับโอเคยังมียาเหลือนะฮะ
ไปกันต่อนะครับตรงนี้คงไม่มีอะไรแล้วเนาะเนี่ยโอ้ยมาอีกสองเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดเนี่ยคือถ้าเกิดเราวิ่งเข้ามาทีแรกนะลงกันประมาณ7-8ตัวไม่ไหวนะต้องค่อยๆล่อมันสำหรับสายประชิดก็ทำใจนิดนึงนะถ้าสายเวทเขาอาจจะยิงได้ทันทีนะค่อยๆขึ้นไปนะครับหลอนนะยิ่งขึ้นยิ่งสูงผมวิววิวใจบดีเด้อเราก็ไปตามทางเรื่อยๆนะค่อยๆย่องไปนะไม่รู้มีอะไรรออยู่ข้างหน้านะมีเจ้าตัวขยะอย่างเนี้ยโอ้ยวืดนะวืดกากอยลงมาอีกแล้วนะฟันให้หมดดีอย่างหนึ่งนะสายมีดเกมนี้ไม่มีสกิลวืดนะถ้าเป็นเหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปนะจะมีจ้วงไป10แนววืดสัก3นะครับขึ้นอยู่กับค่าความแม่นยำด้วยแต่เกมนี้ไม่นะฮะโดนทุกดอกเข้าหรือไม่เข้าแค่นั้นเองดูฝั่งซ้ายนะขดลุกเฮ้ยมันสูงมากเฮ้ยกลัวมันจะวิ่งมาถลายเราแบบเตะเราร่วงลงไปเนี่ย เราผ่านตรงจุดนั้นมาได้มาถึงจุดนี้ก็ได้ยินเสียงเพลงอีกแล้วนะแสดงว่ามันต้องมีไอตัวกากอยโหดๆอีกแน่เลยเฮ้ยจะปีนบันไดยังกลัวนะผม ไม่รู้เพื่อนๆเป็นกันไหมนะเล่นแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันสมจริงจนเกินไปนะมันทำให้เรารู้สึกแบบใจเต้นตลอดนะขนาดไม่ใช่เกมแบบเกมสยองนะเป็นเกมแบบหลบก่อนนะหลบก่อนโอ้ยเกือบร่วงตกใจนะเห็นอะไรนู้นไหมฮะได้ยินเพลงนี้ใจคอไม่ดีนะกากอยสีทองอยู่หนึ่งตัวตรงนี้เราต้องใช้ตัวช่วยแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้านะอาเกล่าออกมานะเราอัญเชิญหมาป่าเช็คอุปกรณ์ก่อนนะลองปามันอีกไหมเข้าไปดูก่อนมันจะมีอยู่2ตัวนะข้างบนมีอยู่ตัวหนึ่งนั่งอยู่เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าจึ๊กโดนไหมมาแล้วนะมันพ่นพิษได้ด้วยตัวนี้เอาปาไปข้างหลังหมาป่ากำลังไปไล่เก็บไอ้พวกตัวขยะอยู่นะติดพิษลืมดูนะครับมานาหมดไม่เป็นไรนะจ้วงเลยมันไม่ค่อยถึกสักเท่าไหร่นะพวกนี้นะแต่ว่านั่นแหละมันก็ร้อนร้อนไล่เก็บพวกนี้ให้หมดนะข้างล่างจะมีโอ้ยข้างบนไอตัวข้างบนนั่งหันหลังอยู่นะลองเข้าไปสติลดูนะฮะได้ไหมนั่นพลาดโอ้ยมันกาดด้วยโอ้ยจ้วงไปจ้วงไปโอ้ยนั้นถ้าเกิดมันบินมาคงจะน่ากลัวกว่านี้นะโชคดีที่เราเข้าทีเผลอนะหมาป่าหายหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวนะไล่เก็บของแล้วกันนะฮะมีของวางอยู่ตรงนี้นะมานั่งอะไรหน้าผาลุงหวาดเสียวเหลือเกินตรงนี้ก็มีหนึ่งอันนะเป็นหินแร่นะครับคือก่อนที่จะเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ได้มันต้องผ่านผมไม่แน่ใจจำไม่ได้มันเป็นคล้ายๆเป็นถ้ำนะครับมีพวกหินมีพวกแร่เยอะมากตรงนั้นนะก็เอาเรื่องเหมือนกันสำหรับสายมีดอย่างผมตีไม่เข้านะเพราะฉะนั้นผมถึงต้องใช้แบบเป็นสกิลฝนเลือดนะครับสังหารไอ้พวกที่ถือไฟได้ในห้องนู้นนะก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะตรงนี้ก็มีคันโยกนะฮะจะเป็นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะยังไม่เคยไปนะไม่รู้ไปไหนนะมีจุดพรอยู่ตรงนี้นะฮะจุดพรก่อนนะครับล้างพิษด้วยบีบหัวใจนะยิ่งขึ้นยิ่งสูงแหม พอจุดพรเสียงเพลงมาอีกแล้วนะเป็นแค่บทสวดบูชาอะไรสักอย่าง
ขนลุกนะฟังบทสวดนี้ ข้างในแบบอ๋อเป็นห้องบอสนะเป็นห้องบอสเข้ามาข้างในแล้วนะมีตัวอะไรอยู่นะเรียกแมงกะพรุนออกมาก่อนนะครับมังกรดินเป็นมังกรเป็นบอสมังกรดินมาฆ่านะย่องเข้าไปนะโอ้โหไฟไฟไฟเอาเรื่องเลยนะโอ้แมงกะพรุนเราจะตายแล้วนะต้นเกมยังไม่ทันไรนะอย่าว่าแต่แมงกะพรุนเลยผมก็จะรอดไปนะเราเข้าไปใต้ท้องนะจ้วงเอาไว้ใกล้ๆนะเฮ้ยไฟเหมือนจะโดนน้อยลงนะเข้ามาใต้ท้องนะสดยาแป๊บหนึ่งกิ้งไปก่อนกิ้งไปก่อนนะสังเกตเห็นไหมเวลาเล่นผมจะไม่ค่อยล็อกเป้านะผมวิ่งไม่ค่อยอยู่กับที่นะไม่อยากจะให้มันล็อกเป้าเพราะถ้าเหมือนเราเล่นเหมือนคล้ายๆเกม MMORPG นะเป็นเหมือนเกมออนไลน์นะติดสไตล์นั้นมากกว่าวิ่งวนรอบบอสนะเนี่ยพอล็อกเป้าแล้วก็เราจะมองหน้าเขาต้องดูจังหวะดีๆนะทีนี้เราเข้าไปใต้ท้องนะจ้วงไปจะโอ้เลือดลดแล้วนะเลือดบอสลดแล้วนะครับมันก็ช้าอยู่นะมันบินไม่ได้ปีกมันขาดเนี่ยเจาะไปเจาะไปนะนี่โอ้ยไม่โดนไฟลบไป ส้นยาก่อนนะจ้วงไปเรื่อยๆฮะครึ่งหลอดแล้วนะครึ่งหลอดแล้วหวังว่าเราจะไม่ตายก่อนนะสดยาไปสดยาไปนะยายังมีหลายขวดนะเอาอยู่เศษ1ส่วน3โอ้ยมีดชุดทหารเมืองเกิดนี่ช่วยได้จริงๆนะจ้วงไปนะจ้วงเบื่อสดยาไปนะไม่โดนอีกนั่งลงมาหมอมาด้านหลังมาตีหางมันนั่นน่ะจ้วงไปนะเลือดไหลเรื่อยๆนะคลีมาคลีมาหน่อยไม่ค่อยติดคลีเลยมังกรหินมังกรดินจะตายแล้วนั่นน่ะโอ้โหไฟแรงมากนะอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนไม่โลภนะไม่โลภไปไม่โดนแม่ดอกสุดท้ายนี่ยากเหลือเกินนะดูเลือดผมนะจะตายแล้วกิ่งไปเข้าไปให้ถึงเข้าไปให้ถึงจิกๆไส้แตกนะจะย่องทำไม Great enemy fail นะได้เป็นอาวุธเป็นดาบมังกรดาบหินมังกรนะเป็นดาบใหญ่แล้วก็หัวใจมังกรด้วยนะเอาเรื่องเลยนะทีนี้ก็ข้างหลังก็จะมีจุดพรเกิดขึ้นนะครับพักผ่อนสักหน่อยนะทุกอย่างจะได้รีหมดนะครับแล้วก็จบแล้วนะสำหรับเทปนี้นะครับเข้ามาถึงมังกรดินนะฮะข้างบนเหมือนจะมีทางไปต่อแต่ไม่รู้จะไปไหนนะครับสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะเทปหน้าเราอาจจะมาต่อกันตรงนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนะวันนี้รู้สึกพอก่อนนะครับสำหรับเทปนี้ครับผมขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ดรอปมาได้เมื่อสักครู่นะนี่ผมถือไม่ได้นะนี่ดาบนะครับแล้วก็จะมีเป็นหัวใจมังกรที่ให้มานะครับอ่ะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับ